ผู้เพิ่นบอกว่าครับ FC มาถึงช่างก็ดีนะนี่เวลาช่างของเราคือเราเดินช่างก็ต้องเล่าก่อนเออเสียบท่านนี้ได้สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ปู่สนชัยมีโอกาสมาทำบุญที่วัดสระกำแพงใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับแม่สุภาพเพิ่นก็เพิ่งมาถึงเนาะกับลูกสาวหล่าเพิ่นลูกสาวข้างหลังเพิ่นสบายดีมาตอนนี้เราจะขึ้นไปกราบไปถวายที่มณฑปของหลวงปู่สบายดีวัดของหลวงปู่เดี๋ยวจะสร้างเพลงให้หลวงปู่สักเพลงหนึ่งประวัติตรงไหนก่อนพระอาจารย์ตรงไหนการทุดงแต่ละสถานที่เอาข้าวนี่แล้วบ่เอาย่างพนันคือเป็นประวัติอันนี้เป็นประวัติหลวงปู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์สนชัยจะทำเพลงให้ประวัติปู่มูลทิตาสิโรนามสกุลเดิมสีสงครามหรือปากปิ่นถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ปีชวดอาจารย์เอานั่นบ่นี่คือประวัตินั่นคือประวัตินะครับนี่คือหลวงปู่นะเอาลงมาหมดเลยของเถียวม่านน่ะของเถียวม่านเอาลงมาหมดเลยที่จะเอามาทำพิธีอ่ะครับเดี๋ยวขมาไปเลยบ่ได้ฝ่าวเด้มีตั้งแต่อาจารย์ท่านสิฝ่าวครับบ่ฝ่าวดอกเพราะว่ามันเวลา 12:00 น.โอ้ๆสิได้ไปครับนั่นศพเพิ่นได้นั่นเช้าขมาวันนี้เพิ่นน่ะลูกนั่นล่ะยางหาไปแผงลอตเตอรี่เพิ่นนี่หรอยางไปด้วยยางหาไปอยู่บ้านใดเนาะค่ะอยู่ขอนแก่นบ้านไผ่พุ่นตัวน้องมาจากคือถามอยู่บ้านใดบ่ฮู้จักติโอ้ให้ลงมาซะก่อนหอบฝันข้ามโขงวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับไอ้กล่องเครื่องดื่มก็เอามาเด้อกล่องเครื่องดื่มกล่องเครื่องดื่มก็มาหมดเลยไปไหนล่ะอีกคนนึงกล่องเครื่องดื่มกล่องสังฆทานก็มาเอามามาพี่เหมียวขึ้นมานะครับเราก็จะมาทำพิธีอยู่ที่นี่นะครับมาถวายหลวงปู่เพราะว่าอาจารย์สนชัยก็มีความผูกพันกับหลวงปู่เพราะกิจหลวงปู่ตามไปให้มาก็เอาเครื่องดื่มผสมถังเช่าตราพญานาคามาถวายนะครับวันนี้แม่สุภาพก็เลยบอกว่าขอไปด้วยหน่อยอาจารย์ก็เลยตามใจถ้าอยากมาก็มาเพราะว่าอาจารย์สมชัยบ้านบาดยากับหลวงปู่ว่าจะเอาเครื่องดื่มมาถวายวันนี้ก็มา100 ขวดนี่นะครับสรีระสังขารหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็อยู่ที่นี่สรีระสังขารหลวงปู่อุกาสะขมามะพันเตอุกาสะขมามะพันเตอุกาสะขมามะพันเตนอบน้อมขอขมาองค์หลวงปู่ที่ลูกหลานได้มีโอกาสมาบันทึกภาพเพื่อเผยแผ่ให้คนได้มาชื่นชมบารมีหลวงปู่ให้คนได้มานอบน้อมบารมีหลวงปู่
ที่หลวงปู่ได้มีโอกาสไปธุดงค์5แผ่นดินซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่หลายคนนั้นรู้จักเคารพนับถือขอพรบารมีหลวงปู่อุกาสะขมามะพันเตขอบารมีหลวงปู่อันนี้เป็นคำคาถาขออธิษฐานจิตเด้อ FC ทุกท่านทุกคนตั้งนโม3จบนโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิหลวงปู่หมุนกิตติสีโลมหาราโอปูเชมินี่นะครับอาสนะอยู่ไหนอาจารย์อาจารย์อาสนะสมชัยก็จะมาเตรียมเอาขึ้นมาเร็วเอาขึ้นมาเทียนอะไรขึ้นมาผ้าไตรขึ้นมาตอนนี้เพชรลำเพลินเขาก็อยากจะมากราบแม่สุภาพก็อยากจะพาลูกสาวคำล่ามาขอพรบารมีนะสาวคำล่ามาขอพรบารมีวางวางใส่ผ้าเนาะเออตรงขึ้นวางวางแล้วต้องก่อนจะนั่งขอพรโอ้ยเจ้าตั้งฉากเมื่อฉากไว้ขออนุญาตนะครับวางนี่พี่ว่าได้ก็นี่มีเรียกที่ตรงนี้ครับใส่อีกชั้นนึงใส่อีกชั้นนึงแล้วก็อันนี้ออกมาใส่ตรงนี้ครับ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 ยังไงมั่งช่างภูมิสบายดีครับสบายดีสู้ๆๆๆครับมันได้ของแน่นด้วยครับพูดเนี่ยสุขภาพสู้ๆๆให้เอาชุดเต็มเลยเมื่อวานยังไงเมื่อวานไปงานศพเมื่อวานมันเมื่อวานไปญาณาคาไปงานที่ไปงานจัดเป็นงานไปทายขีบอยู่ตอนนี้ไล่เราเดี๋ยวจะพายางแล้วไปเบิ่งสาราการงามอืมกับคนที่ไปไล่เราเราเบิ่งพื้นที่พื้นที่เดี๋ยวจะให้ตังฮะให้ตังคนมาชมชมรอบรอบสถานที่ก่อนแล้วก็พยายามต่อเที่ยวกันก็ฝากหน้ามันคุยกันเอาไว้นี่เสียแต่เมื่อเสียเนี่ยปล่อยสักก่อน
รอชมรอชมรอชมเจ้าคุณไงนั่นไหนเจ้าคุณไงล้มทางเหรอวะมาลงก็ได้ดอกเจ้าคุณไงล้มทางอ่ะที่นี่ว่างสามวันตอนนี้เราก็เตรียมการเตรียมพิธีที่จะถวายผ้าไตรกาลองพอมกินกินทุกคนจะนำพาตามกระถาครับเดี๋ยวจะนำพาเอาข้ามลังเข้าห้องน้ำผู้หาผู้หาตัวพระอาจารย์ท่านเมตตาโอ้ยเป็นบุญบารมีลูกหลานเลยนี่ได้มากพระอาจารย์ท่านเมตตากลุ่มศิลปินเมื่อวานกระทักไปตอนอยู่พระธาตุทิศครับแต่ว่าจะรอเหมือนตอนกับไลฟ์สดป่ะครับตอนไลฟ์สดเนี่ยต่อหน้าเวทีอยู่กับครับกับสร้างสุขสร้างสุขสายจวดคือพระอาจารย์เนี่ยท่านเมตตาสายศิลปินโอ้แสดงว่าเมตตาสายศิลปินแล้วก็มาล่ําดังทุกคณะเนี่ยตอนในมะรัดมะเหลนวัดบ้านจันทร์ทํามาล่ําคณะใดได้มะเหลนวัดบ้านจันทร์สุดยอดนะครับปีนี้ขันแม่นกระถินขันแม่นกระถินได้ไปอาจารย์กระถินได้ไปเจ้าท่านกำหนดวันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ประชุมเออ19พฤศจิกายนกระถินกำหนดวันไว้แล้วนะครับกระถินแต่ยังไม่ได้ประชุมกันเชียงอีสาน
โอเคนะครับติดตามต่อไปนะครับที่วัดบัดจานวัดหลวงปู่หมุนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับ